สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้พวกเรารายการข้อดีวันนี้เราใส่เสื้อสีชมพูเรามาในทีมอะไรคะวันวาเลนไทน์ครับผมใครไม่มีคู่ขอโทษนะหนูมีเกินนั่นดิวันนี้คือปัญหาเนี่ยเราไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยเมื่อกู้ทำอะไรเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะมีเกมให้พวกพี่เล่นนะครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกพี่ๆเลยมันชื่อเกมว่าตอบให้ตรงถ้าไม่ตรงเนี่ยเคลียร์กันเองครับอันนี้คืออุปกรณ์ลงโทษใช่ปะใช่ครับเริ่มเลยได้ปะยังไม่อย่าคือตอนวัดคือตอนวัดบ้านเขาเรียกบ้านจะร้าวฉานเออก็วันนี้แหละจริงนี่มึงเอาอะไรมาคิดเอาเกมพวกนี้มาเล่นเนี่ยพักเดือนนะพักเดือนคิดว่ารู้ใจกันมากแค่ไหนครับผมมากมากคิดว่ามากพอมากพอมากพอทำไมเสียงต้องสั่นมากอ่ะหนูว่าน่าจะรู้จักมันดีกว่าตัวเองแล้วคิดว่าเราเนี่ยจะตอบได้สักกี่ข้อทุกข้อเลยอ่ะโอเคไม่มีอะไรที่ไม่รู้มี5ก็ตอบได้สัก6อ่ะหนูว่าแล้วคิดว่าพี่กีนเนี่ยจะตอบได้สักกี่ข้อสมมุติ5ข้อหนูว่าตอบได้ถึง3ก็เก่งแล้วไม่ค่อยจำอะไรได้สักเท่าไหร่ต้องมีผิดบ้างอ่ะไม่จริงอ่ะหนูรู้ดีกว่าพี่แน่นอนผมตอบได้เยอะกว่าแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเกมนะครับจะให้พี่เพียงครับเอาไว้บอร์ดครับเขียนคำตอบห้ามลอกกันแล้วก็หันคำตอบมาให้กล้องดูนะครับถ้าคำตอบเหมือนกันจะไม่มีการลงโทษกันแต่ถ้าคำตอบไม่ตรงกันคนที่เป็นเจ้าของคำถามลงโทษอีกฝ่ายได้เลยครับและจะมีเป็นคำถามที่ไม่มีเจ้าของคำถามแต่ต้องตอบให้เหมือนกันคำถามแรกนะครับพี่อิ่มเอมเนี่ยชอบสีอะไรครับโอ้โหคือถ้ากูตอบไม่ถูกเนี่ยนอนนอกบ้านกูต้องคิดละพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งตัวเล็กไปบอกวะชมพูถูกชมพูบอกคือถ้ากูตอบคำถามนี้ไม่ถูกเนี่ยไม่ใช่แล้วป้าเบสิกคำถามต่อไปนะครับหนังเรื่องแรกที่ดูด้วยกันในโรงหนังคือเรื่องอะไรครับเชี่ยมาถามยากจังวะเชี่ยกูจำหนังกูจำได้ว่ากูไปโรงหนังที่ไหนแต่กูจำไม่ได้ว่าดูเรื่องอะไรเลือนลางมากเลยอ่ะเรื่องหนังอ่ะดูเรื่องอะไรวะเชี่ยเรื่องนี้แหละใช่แหละปีนั้นมันมีอะไรวะพี่บ้านอยู่ไหนดิเอากูเขียนแล้วแต่ไทยหรือฝรั่งกูเขียนแล้วกูเขียนแล้วแต่กูตอบถูกแล้วใช่เหรอเออผมไม่รู้อ่ะกูตอบถูกแล้วกูจำไม่ได้มั่วอย่าคำตอบนะครับครับ3 2 1เรื่องอะไรวะกูจำสถานที่ได้อ่ะเราไปดูที่สยามพารากอนไม่ใช่พารากอนผมพอนเหรอขอโทษเลยครับเราไปตรงนะครับอันนี้คำถามโดนทั้งคู่ถูกป่ะใช่ครับโดนทั้งคู่ครับมันคือเรื่องอะไรอีนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นทั้งคู่เรื่องอะไรเราปาตากล้องได้ป่ะไม่รู้ดูก็ไม่รู้กันน่ะอ้าวเฮ้ยแต่ดีก็ไม่ได้เปล่าทีมงานนี่ดีกว่าไม่หรือทำอะไรเนี่ยก็ลงโทษไงทั้งคู่ครับผัดกันก่อนไงเขียนแม่นนะเขียนแม่นเลยคิมิโนโตเนี่ยไม่น่ารักตรงไหนคิมิโนโตะริโกะนินาเตะชิมายทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างล่างตอบไม่ใช่หรอเป็นไรได้ว่ามันเบี้ยวคำถามต่อไปนะครับเริ่มคบกันวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วปีอะไรครับครบใช่ไหมครบครับอ๋อวันนี้คบกันเป็นคือวันที่เป็นแฟนหรือว่าอะไรวันที่เป็นแฟนอ๋อวันที่เป็นแฟนกันโอเคเสร็จแล้วเฮ้ยคิดดีๆนะเฮ้ยปีอะไรนะปีดีนะชื่อสุภาพรปะเนี่ย5 minutes later เอานิ้วมั้ยโอเค3 2 1ตัววะไม่ใช่ปี61หรอ2018อ่ะเอาหรอคือพี่นับปีผิดเหรอแต่ไม่กูเขียนถูกแล้วเนี่ยมันคือ3ปีที่แล้วเว้ยคือพี่เขียนคือพี่จำเลขพ.ศ.ไม่ได้แต่ปีผิดแต่คือ3ปีไงผิดแปลว่าเราตอบพี่เอ็มลงโทษพี่กินเลยครับผมเอ้ามันตอบไม่คือก็เข
ขียนนับเลขผิดเองไม่พี่จะนับว่า3ปีที่แล้วไม่ได้เพราะว่าปีนี้มันคือครบรอบปีที่4ของเราเว้ยครบรอบปีที่4ของเราเว้ยกินมามะอะไรวะมาอยากจะเป็นความน่ารักของหนูเสมอรูปอะไรเนี่ยน่ารักตรงไหนอะไรวะโอเคครับคำถามต่อไปนะครับระหว่างรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าพี่กีนจะเป็นคนเลือกเนี่ยพี่กีนจะเลือกอะไรครับเรียบร้อยพร้อมนะครับ3 2 1เอ๋ถูกอ่าหนูตอบรถยนต์ใช่ไหมล่ะหนูเขียนเต็มคำเลยเป็นมอเตอร์ไซค์ชอบมอเตอร์ไซค์มากกว่ารถยนต์ชิวๆผมถามมันยากกว่านี้ป่ะวะน้องหน้าเราเต็มๆนะคำถามต่อไปนะครับถ้าพี่กินอาบน้ำเนี่ยสิ่งแรกที่จะทำคือเช่นนะครับสระผมแปรงฟันจุดสบู่ได้ถูกต้องแล้วกูตอบตัวเองถูกต้องแน่นอนมึงเขียนเองมันก็ไม่จะถูกอ่ะอันนี้กูไม่ยอมสามสองหนึ่งถูกป่ะผิดครับแปรงฟันก่อนสระผมก่อนเข้าน้ำปุ๊บสระผมเลยแล้วค่อยเดินออกมาหยิบแปรงสีฟันเข้าไปแปรงในห้องน้ำพี่แปรงฟันก่อนไม่ใช่หรอวะเมื่อเช้าพี่ก็แปรงฟันไม่ถ้าเป็นกิจวัตรประจำวันอะแทบจะทุกเปอร์เซ็นต์เลยคือพี่จะเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บพี่เปิดน้ำใส่หัวก่อนแล้วก็พี่จะทำทุกอย่างพร้อมกันในห้องน้ำคือพี่จะเดินออกมาแปรงฟันที่ห้องน้ำพื้นข้างนอกมันเปียกโดนแห้งโดนเปียกผมก็แบ่งแล้วก็มาสระผมแล้วก็เปียกแล้วก็เดินออกมาหยิบแปรงฟันไม่ปัญหาคือตอนนี้มึงตอบผิดแค่นั้นแหละมึงไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเทปนี้น้องมันดูมีความสุขโอเคคำถามต่อไปถ้าพี่กีนกับพี่เอมเนี่ยทะเลาะกันคนแรกที่จะง้อคือโอ้โหรู้เลยไม่มีใครโดนละข้อเนี่ยเสร็จแล้ว3 2 1เพื่ออธิบายหน่อยได้ไหมครับมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งเราคิดว่าผิดนะแต่บางทีสมมุติต่อให้เป็นเราผิดแต่ณตอนทะเลาะเหมือนกับว่ารู้ตัวว่าเป็นคนที่อารมณ์แรงแล้วรู้ว่าเป็นคนที่พูดตรงแล้วถ้าสมมุติพูดเลยนะตอนนั้นไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกอะถ้าเราพูดเลยอะสถานการณ์มันจะแย่ลงมันก็จะเริ่มจากการที่หนูก็เหมือนจะเงียบสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วแต่พี่กีมันจะเป็นคนที่เฮ้ยไม่ได้ปัญหามันเกิดขึ้นมันต้องเคลียร์ณตอนนั้นพี่กีก็จะไม่สนเลยว่าณตอนนั้นเขาจะถูกหรือเขาจะผิดเขาจะเดินเข้ามาก่อนว่าเฮ้ยหนูเอาเป็นว่าถ้าเมื่อกี้พี่ทำให้สถานการณ์มันไม่ดีพี่ขอโทษนะเขาจะขอโทษก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นพอเราอารมณ์เย็นลงเราค่อยมาคุยกันว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยพี่คิดอย่างนั้นนะหนูคิดอย่างนี้แล้วก็มาหาตรงกลางกันแล้วก็จะจบมันไม่ใช่ว่าขอโทษก่อนแปลว่าเขาผิดแต่เขาจะเป็นคนที่เข้ามาเริ่มคุยกับเราก่อนเดี๋ยวคำถามต่อไปนะครับเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะเปิดรูปให้ดูและให้ทุกพี่เนี่ยเดากันว่ารูปเนี้ยถ่ายจากที่ไหนคืองานยากจัดไปเอ๋รูปแรกครับตอบยังไงให้ถูกเนี่ยอ่ะแต่พี่ว่าใช่รูปนี้จริงๆพี่ว่าใช่อ่ะพร้อมเปิดพร้อมกันนะครับอ่ะ3 2 1ผมตอบไม่ตรงกันนะครับจะตอบอะไรอ่ะ MK Central พระราม2เฉลยเฉลยก็คือเฮ้ยเกินไปเรามีแป้งฝุ่นนะพี่ใช่เดี๋ยวเราจะโรยแป้งที่หลังมันจะต้องมีของเหนียวๆก่อนแป้งมันถึงจะติดทนอันนี้หนูคิดมาแล้วหันมาจ้ะไม่คิดว่าพี่จะแบบชนะบ้างเหรอไม่ช่วงนี้เห็นว่าขึ้นเป็นคนคมเข้มบางอาจารย์จันหนวดเขี้ยวจันหนวดเขี้ยวต่อไปเป็นรูปสุดท้ายละคำถามสุดท้ายของวันนี้ละโอ้โหรูปนี้ถ่ายที่ไหนครับเฮ้ยอันนี้หนูรู้อ่ะเซตสามสองหนึ่งถูกไหมตอบไม่ตรงกันอีกแล้วบ้านหลังแม่ปะไม่หอพักมันน่าจะเป็นรูปที่พี่ให้ของขวัญเป็นกระเป๋าเรียนจบเลยและเฉลยก็คือหอพักเฮ้ยมึงรู้ได้ยังไงวะเห็นไอ้ข้างหลังอ่ะอะไรอ่ะพวกของไอ้มุกอะเป็นเมนูอะโอ้ยกูผิดอีกแล้วหรออันนี้ถามท้ายใช่ไหมใช่ครับมาหน้ามันก็ติดทนระดับนั้นแหละอันนี้กูขอก่อนกูขอด้วยรักและห่วงใยตลอด4ปีที่เราคบกันมาเอาผมขึ้นให้หน่อยสิมึงจะทำอะไรเราก็ต้องช่วยกันหรือเปล่าตอนเช็ดด้วยนะไม่รักไม่ทำนะเนี่ย
ข่าวขึ้นไหมในช่วงเนี้ยโอ้โหไอ้เนี่ยนึกว่าหิมะตกอะไรวะควันออกปากมีควันออกปากไม่ได้หนาวนะโป่งแป้งเราจะมีฝากอะไรในเรื่องของธีมวาเลนไทน์หรือว่าแบบเป็นคำอะไรเกี่ยวกับเราสองคนหรือว่าแบบการเล่าเรื่องเราสองคนสักนิดนึงไหมเสริมเข้าไปตอนช่วงท้ายวิ่งไปก่อนกินน้ำแป๊บนึงล้างมือด้วยคิดว่าไงเฮียมาตกไปในสัตว์พูดแล้วก็เด้งไปพูดแล้วก็เด้งไปเฮียควันคิดมีเกมสนุกๆแล้วแต่ก็มีช่วงปิดท้ายหนูช่วยน้องคิดก่อนทีเนี้ยอะไรหนูให้เป็นของขวัญวาเลนไทน์เสื้อผ้าเซอร์ไพรส์เอาแกอ่ะนี่จะได้ข้อดีวะไรรายการเรามันเลียวอยู่แล้วพี่ก็รู้กูสาบานเลยนะแต่ร้องไห้กูไม่ได้คิดเลยว่ากูเอ้าไม่แล้วกูกำลังนั่นแน่กับน้องว่าเออหนูเดี๋ยวจะหาอะไรพูดเกี่ยวกับเราสองคนระหว่างพี่กีนแกคือถามว่า EP นี้มันโคตรดียังไงสำหรับหนูอะหนูรู้สึกว่าพี่กีนนี่แหละคือโคตรดีของหนูในวันวาเลนไทน์คือมันเคยมีคนถามว่าแบบระหว่างให้เลือกพี่กีน5ขวบกับพี่กีน5คนหนูจะเลือกอะไรสำหรับหนูอะหนูให้มีพี่กีน5คนคือหนูอยากจะอวดเลยว่าสำหรับหนูคือพี่กีนคือหนูคิดว่าเป็นผู้ชายที่แบบมีนิสัยมึงแกมีนิสัยที่ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากจะให้แฟนเรามีการแบบวางตัวที่ชัดเจนโดยที่หนูไม่ต้องห้ามว่าเขาห้ามคบหากับเพื่อนผู้หญิงหรืออะไรนะเขาสามารถมีเพื่อนผู้หญิงในสังคมที่แบบเป็นเพศตรงข้ามได้โดยที่เขาวางตัวอย่างชัดเจนโดยหนูไม่ต้องไปคอยบอกว่าเฮ้ยพี่อย่าอย่างนี้ได้ไหมอย่าอย่างนั้นได้ไหมเขาสร้างความสบายใจให้หนูเขาไปไหนเขาจะทำอะไรหรือแม้แต่หนูนอนอยู่แต่ตัวเขายังทำงานยังใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเขาก็จะคอยยิ้มบอกตลอดโดยที่เราไม่ต้องคอยถามเป็นการแบบสร้างความสบายใจให้เราตลอดเวลาเขาเป็นคนรักครอบครัวครอบรักมากมากทำทุกอย่างได้เพื่อคนในครอบครัวแล้วเขาใส่ใจทุกๆอย่างที่เราเป็นเขารู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเขารู้ว่าเราคิดมากเรื่องนี้เขาจะมีวิธีจัดการยังไงให้เราแบบดีขึ้นแล้วที่สำคัญเขาทำให้หนูอะรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นหนูก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าแบบพี่กีนี่แหละคือโคตรดีสำหรับหนูในวันวาเลนไทน์นี้ค่ะโอเคแกะให้มันเร็วๆ Two hours later มาแล้วอะไรอะอะไรวะน่ะแกสิหนูซื้อบับเบิ้ลให้พี่มั้งโน้มีเสียงด้วยเย็นๆเนี่ยหนูขอชอบเล่นเฮ้ยน่ารักปกติแล้วเวลาหนูซื้อของให้พี่กินตั้งแต่คบกันแรกๆอ่ะหนูจะไม่ค่อยซื้อพวกแบบเสื้อกางเกงกระเป๋ารองเท้านาฬิกาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หนูจะชอบซื้อของอะไรที่แบบเหมือนกึ่งแฮนด์เมดหรือเปล่าเหมือนเราต้องเป็นคนเลือกแบบออกแบบแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรให้เขาอย่างเงี้ยอยากให้เขาเขียนข้อความอะไรใช้รูปอะไรประมาณเนี้ยหนูชอบสั่งของพวกนี้ใช่ไหมคะแต่คนเออเลยนี่ฮะนี่อ่ะก็คือหมุนจากข้างบนพี่เพ็ญน่ารักนะมันก็ทำดูลูกพี่มันเรื่องที่บ้านหิมะตกเลยช่วงนี้ใช้ครีมอะไรสปอนเซอร์ครีมเท่าไหร่นะคะถ้าใช้แล้วหน้าขาวขนาดนี้น่ารักมากครับรักเหมือนกันครับเดี๋ยวฝากไว้ก่อนใครดูคลิปนี้เนี่ยมันจะดูหวานเฟ้อเว่อร์วังไปนิดนึงก็สำหรับใครนะฮะที่มีคู่อันนี้ก็เป็นแนวทางของการซื้อของขวัญหรือเป็นกิจกรรมขำๆกับแฟนแต่ถ้าใครไม่มีแฟนวันวาเลนไทน์เนี่ยก็ยังมีครอบครัวมีพ่อมีแม่พาพ่อครัวไปเที่ยวกับคนที่แบบสนิทวาเลนไทน์ใครก็ได้ครับจริงๆแล้วอ่ะมันไม่จะเป็นแค่แฟนใช่มันมีหลายแบบฝากไว้จะได้ไม่อิจฉากันเกินตัวรีวิวพี่มาพี่รีวิวหนูบ้างดิเริ่มจากขอทิชชู่หน่อยยังอะไรกูยังไม่ได้พูดอะไรเลย
อาจจะต้องบอกงี้ถ้าจะใช้คำว่าโคตรดีสำหรับผมที่หมายถึงตัวน้องเอมเนี่ยในมุมมองของผมเลยนะผมอ่ะเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างเนิบไม่ค่อยมีกราฟแบบเหวี่ยงเท่าไหร่เป็นคนแบบไปเรื่อยๆทำอะไรจำเจใช้ชีวิตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างบางทีก็จะอยู่กับบนทัดฐานของคำว่ารู้สึกว่าแบบอะไรก็ได้อะไรก็ได้ความสุขของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่พอมีเขาเข้ามาเงี้ยมันเหมือนเป็นการเติมเต็มความสุขของผมในส่วนหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยได้รับมาเพราะปกติผมก็จะเป็นสายที่แบบอยู่แต่กับครอบครัวนานๆที่จะเจอเรียกว่าคนคู่คิดที่มันเป็นคู่คิดที่แบบช่วยกันคิดว่าวันนี้ทำงานอะไรพรุ่งนี้จะจัดการงานยังไงวันนี้เหนื่อยจังขอกำลังใจมันเหมือนเพื่อนคู่คิดอะมันเป็นได้ทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งคู่รักดีที่แต่บางทีก็เหมือนคู่นอนในบางเวลาเฮ้ยหมายถึงว่าคุณเข้าใจไหมไปนอนแคมป์เนี่ยอาทิตย์หนึ่งอะไปก็6วันแล้วกลับมานอนคืนหนึ่งนอนด้วยกันแล้วก็กลับไปมันไม่เหมือนคู่หลักปะมันเหมือนคู่นอนนี่ถ้าหนูได้ตังค์เนี่ยอาชีพหนูเปลี่ยนหรอไม่เขาเรียกว่าอาจจะพูดจริงๆนี่เป็นอีกเรื่องนึงถ้าไม่เข้าใจกันจริงๆอยู่กันไม่ได้นะผมอะทำงานตั้งแต่ปีที่แล้วละผมอะอยู่แคมป์อาทิตย์ละ6วันกลับบ้านอาทิตย์ละวันช่วงแข่งซึ่งใน1ปีแข่ง11เดือนอันนี้เป็นเรื่องตลกนะคนดูคือทุกคนอาจจะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าแบบผมอะดูมีเวลาให้กับแฟนดูมีลูกมีนู่นมีนี่ให้ทำตลอดแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างวันเนี้ยที่ผมเอามาถ่ายให้เพื่อนๆเนี่ยมันก็คือวันหยุดวันเดียวของผมอะไรเงี้ยอะอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าสู่ช่วงโปรอีกแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องกลับสู่รูปเดิมนั่นแหละมันก็หมายความว่าผมก็ต้องหยุดอาทิตย์ละ1วันเหมือนเดิมเวลาใน1วันมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่มันอยู่ที่เราจะใช้ในช่วงเวลานั้นให้มีค่าแค่ไหนสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าในวันหยุดวันเดียวผมจะทำให้มันมีค่ามากที่สุดไม่ว่าจะกับแฟนผมรวมถึงป้าแม่ผมครอบครัวผมผมให้เวลาให้กับทุกๆคนแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเติมเต็มให้ทุกๆฝ่ายให้ได้มากที่สุดแล้วก็อย่าลืมครับที่จะให้เวลาคนข้างๆสำหรับคนที่ทำงานแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนและนี่เป็นข้อหนึ่งที่โคตรดีสำหรับผมในตัวเขาเขาเข้าใจผมมาเสมอต้องให้ซะเอาน้ำตาเทียมไหมหรือหยอดให้แอร์เข้าตาอ๋อใช่แล้วฮะก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณมากลาโอเคก็หลังจากที่ได้ดูคลิปนี้ไปแล้วก็หวังว่าทุกคนอาจจะแบบมีไอเดียสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกับคนที่รักเนาะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่เพื่อนแม่อะไรอย่างนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะมีความสุขมีรอยยิ้มไปกับพวกเรานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ EP ครั้งนี้ด้วยคลิปวันวาเลนไทน์นะครับโคตรดี EP นี้วันวาเลนไทน์ก็ขอให้วันวาเลนไทน์ของเพื่อนๆเป็นวันที่เพื่อนๆมีความสุขครับและก็มีแต่ความรักโอเคสำหรับวันนี้ผม2คนและน้องอีก2คนต้องขอตัวกราบลาวันนี้พวกมึงทำกูแสบนะ เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวมึงเจอกูบ้างนะปกติเนี่ยช่องเราเนี่ยไม่ค่อยมีวันปกติเขาจะให้แบบว่าคิดคอนเทนต์แกล้งกันเองเดี๋ยวกูทำคอนเทนต์แกล้งน้องบ้างเอาให้ลองโอเคไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับความรักครับ